นายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระนะครับก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนปอทครับแจ้งความเอาผิดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับฐานสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงลงข่าวเชิงชู้สาวพร้อมนำหลักฐานเว็บไซต์ข่าวเข้ายื่นเป็นหลักฐานครับวันนี้นะครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ครับนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเดินทางเข้าพบร้อยตํารวจเอกอาคมจำปามูลรองสารวัตรสอบสวนกองกํากับการ3บก.ปอท.ครับเพื่อดําเนินคดีต่อหนังสือพิมพ์เดลินิวหลังจากมีการนําเสนอข่าวนายแพทย์เปรมกับนางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.5ในเชิงชู้สาวทําให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมนำหลักฐานเป็นภาพถ่ายและเนื้อหาจากเว็บไซต์ Daily News มาให้เจ้าหน้าที่มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวครับว่าตนเดินทางมาที่ใช้สิทธิ์ที่พึงมีการนำเสนอข่าวของสื่อบางฉบับนั้นไม่ถูกต้องมีการเผยแพร่ภาพข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งการเผยแพร่ดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลจริงอย่างต่อเนื่องส่วนจะแจ้งความกับใครบ้างนั้นยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดโดยยืนยันว่าพิธีมงคลตามภาพนั้นไม่ใช่พิธีแต่งงานเพราะพิธีสมรสตามประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีขั้นตอนมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามนายแพทย์เปรมศักดิ์ยังเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากมีฝ่ายตรงข้ามต้องการที่จะดิสเครดิตทางการเมืองด้านร้อยตำรวจเอกอาคมเปิดเผยครับว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องไว้ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะนำผู้บังคับบัญชานำเสนอผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดและก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีนายแพทย์เปรมศักดิ์ตกเป็นข่าวผ่านโซเชียลมีเดียปรากฏภาพเข้าพิธีมงคลกับนักเรียนหญิงม.5แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนั้นวันนี้นะครับนานดาของนักเรียนหญิงคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเช่นกันว่าภาพมงคลดังกล่าวนั้นเป็นพิธีที่นายเปรมศักดิ์นั้นรับขวัญบุตรสาวของตนเองเป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้น